ดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านในการสร้างวงโคจรของดาวเคราะห์เป็นสาขาวิชาที่น่าสนใจในสาขาดาราศาสตร์ฟิสิกส์ในขณะที่ดาวเคราะห์ส่วนใหญ่ในระบบสุริยโคจรรอบดวงอาทิตย์ในเส้นทางที่ค่อนข้างเสถียรอิทธิพลโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ที่ผ่านไปสามารถทำให้เกิดการรบกวนอย่างมากในวิถีของพวกมันอันตรกิริยาเหล่านี้เกิดขึ้นเมื่อดาวฤกษ์โคจรผ่านค่อนข้างใกล้กับระบบสุริยะทำให้แรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อดาวเคราะห์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเคลื่อนเข้าใกล้ระบบสุริยะแรงดึงดูดของมันอาจรบกวนสมดุลอันละเอียดอ่อนของแรงที่ควบคุมวงโคจรของดาวเคราะห์แรงโน้มถ่วงที่กระทำโดยดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านสามารถดึงดาวเคราะห์ต่างงองอได้โดยเปลี่ยนความเร็วทิศทางและแม้แต่ระยะห่างจากดวงอาทิตย์สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความยึงศูนย์ความเอียงและความเสถียรโดยรวมของวงโคจรของมันผลกระทบของดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านดาวฤกษ์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการเผชิญหน้าเพียงครั้งเดียวปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงอาจส่งผลระยะยาวโดยวงโคจรของดาวเคราะห์ที่ได้รับผลกระทบจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปเมื่อเวลาผ่านไปการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลให้เกิดการอพยพของดาวเคราะห์ไปยังบริเวณต่างๆของระบบสุริยะหรือแม้แต่การดีดตัวออกจากระบบโดยสิ้นเชิงทำให้ดาวเคราะห์เหล่านั้นกลายเป็นดาวเคราะห์อันธพาลหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการสังเกตทางดาราศาสตร์ได้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอิทธิพลของการโคจรของดาวฤกษ์บนวงโคจรของดาวเคราะห์นักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาและจำลองสถานการณ์เพื่อทำความเข้าใจกลไกเบื้องหลังปฏิสัมพันธ์เหล่านี้ด้วยการวิเคราะห์พลวัตของระบบสุริยะและรูปแบบการโคจรของดาวเคราะห์นักวิจัยจึงสามารถระบุ การเผชิญหน้าที่อาจเกิดขึ้นกับดาวฤกษ์ที่ผ่านไปและประเมินผลกระทบที่มีต่อวงโคจรของดาวเคราะห์ได้ผลกระทบของการโคจรผ่านดาวฤกษ์บนระบบดาวเคราะห์นอกระบบที่ขยายออกไปนอกระบบสุริยะของเราก็เป็นหัวข้อที่น่าสนใจเช่นกันดาวเคราะห์นอกระบบหรือดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์นอกระบบสุริยะของเรามีปฏิสัมพันธ์แรงโน้มถ่วงที่คล้ายคลึงกันกับดาวฤกษ์ที่ผ่านไปอันตรกิริยาเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเสถียรภาพและความสามารถในการอยู่อาศัยของระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะซึ่งอาจส่งผลต่อความน่าจะเป็นในการค้นหาโลกที่เอื้ออาศัยได้หรือความแพร่หลายของดาวเคราะห์อันธพาลในระบบดาวดวงอื่นการทำความเข้าใจบทบาทของดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านในการสร้างวงโคจรของดาวเคราะห์มีผลกระทบในวงกว้างต่อความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ได้การเปลี่ยนแปลงของพารามิเตอร์การโคจรเนื่องจากการโคจรของดาวฤกษ์อาจส่งผลต่อสภาพอากาศสภาพพื้นผิวและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในการเกิดขึ้นและคงอยู่จากการศึกษาปฏิสัมพันธ์เหล่านี้นักวิทยาศาสตร์จะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับพลวัตที่ซับซ้อนของระบบดาวเคราะห์และปัจจัยที่เอื้อต่อการอายุอาศัยของโลกทั้งภายในและภายนอกระบบสุริยะของเราการก่อกวนที่เกิดจากดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวงโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะเมื่อดาวฤกษ์ดวงหนึ่งเคลื่อนเข้าใกล้ดาวเคราะห์แรงดึงดูดของดาวฤกษ์จะทำให้เกิดการรบกวนในวงโคตรรักของดาวเคราะห์การก่อกวนเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบหลายอย่างต่อวิถีโคจรของโลกรวมถึงการเปลี่ยนแปลงความยึงศูนย์ความโน้มเอียงและความเสถียรความยึงศูนย์ของวงโคจรของดาวเคราะห์หมายถึงระดับของการยืดตัวหรือความเป็นวงกลมของเส้นทางรอบดวงอาทิตย์ดาวที่เคลื่อนผ่านสามารถเปลี่ยนความยึงศูนย์นี้ได้โดยการออกแรงโน้มถ่วงที่ดึงดาวเคราะห์ดวงนี้ถ้าดาวฤกษ์ที่ผ่านไปดึงดาวเคราะห์เข้ามาใกล้มากขึ้นวงโคจรของดาวเคราะห์ก็อาจจะกลายเป็นรูปวงรีมากขึ้นส่งผลให้เกิดความยึงศูนย์มากขึ้นในทางกลับกันหากดาวฤกษ์ที่ผ่านไปดึงดาวเคราะห์ออกจากดาวดวงนั้นวงโคจรก็อาจจะกลายเป็นวงกลมมากขึ้นซึ่งจะทำให้ความยึงศูนย์กลางลดลงการเปลี่ยนแปลงความยึงศูนย์กลางเหล่านี้อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพอากาศของโลกและเสถียรภาพของวงโคจรในระยะยาวดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านยังอาจส่งผลต่อความโน้มเอียงของวงโคจรของดาวเคราะห์ซึ่งหมายถึงมุมระหว่างระนาบของวงโคจรของดาวเคราะห์กับระนาบของระบบสุริยะปฏิกิริยาระหว่างแรงโน้มถ่วงกับดาวฤกษ์ที่ผ่านไปสามารถเอียงระนาบการโคจรของดาวเคราะห์ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงความโน้มเอียงของมันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลของโลกการกระจายตัวของแสงอาทิตย์
และรูปแบบสภาพอากาศโดยรวมนอกจากนี้ดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านยังสามารถรบกวนสถิตภาพของวงโคจรของดาวเคราะห์ได้แรงโน้มถ่วงที่กระทำโดยดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านสามารถรบกวนพารามิเตอร์การโคจรของดาวเคราะห์ส่งผลให้ดาวฤกษ์เข้าสู่สภาวะไม่เสถียรซึ่งอาจส่งผลให้เกิดพฤติกรรมที่วุ่นวายเช่นการแปรผันขององค์ประกอบวงโคจรในวงกว้างหรือแม้แต่การสั่นพ้องของวงโคจรกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในกรณีที่ร้ายแรงดาวเคราะห์อาจถูกดีดออกจากวงโคจรเดิมกลายเป็นดาวเคราะห์โก่งที่ล่องลอยไปในอวกาศโดยไม่มีดาวฤกษ์แม่การศึกษาการก่อกวนเฉพาะเจาะจงที่เกิดจากการที่ดาวฤกษ์เคลื่อนผ่านทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกอันมีคุณค่าเกี่ยวกับพลวัตของระบบดาวเคราะห์โดยการทำความเข้าใจว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างแรงโน้มถ่วงกับดาวฤกษ์ที่ผ่านไปสามารถเปลี่ยนแปลงความยึงศูนย์ความเอียงและเสถียรภาพของวงโคจรของดาวเคราะห์ได้อย่างไรนักวิทยาศาสตร์จึงสามารถเข้าใจวิวัฒนาการของระบบดาวเคราะห์ในระยะยาวการก่อตัวของดาวเคราะห์นอกระบบและศักยภาพในการอยู่อาศัยของระบบดาวอื่นๆได้มากขึ้นการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์และการสังเกตการทางดาราศาสตร์ให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับอิทธิพลที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ดาวฤกษ์เคลื่อนผ่านในวงโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะแม้ว่าการสังเกตการดาวฤกษ์ที่ผ่านโดยตรงและผลกระทบต่อวงโคจรของดาวเคราะห์โดยตรงนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเนื่องจากมีช่วงเวลาอันกว้างใหญ่ที่เกี่ยวข้องนักวิทยาศาสตร์ได้ใช้วิธีการต่างๆในการศึกษาและอิทธิพลของดาวเหล่านั้นวิธีหนึ่งในการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์คือการวิเคราะห์หลุมอุกกาบาตที่ชนกับเทฟากฟ้าเช่นดวงจันทร์และดาวเคราะห์ดวงอื่นการตรวจสอบการกระจายตัวและลักษณะของหลุมอุกกาบาตเหล่านี้นักวิทยาศาสตร์สตสามารถประมาณความถี่และความรุนแรงของผลกระทบในอดีตได้นักวิจัยบางคนเสนอว่าดาวฤกษ์ที่ผ่านไปอาจรบกวนวงโคจรของดาวหางหรือดาวเคราะห์น้อยส่งผลให้อัตราการชนกับวัตถุเหล่านี้เพิ่มขึ้นการมีอยู่ของเหตุการณ์การชนที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยอิทธิพลโน้มถ่วงของวัตถุท้องฟ้าที่รู้จักเพียงอย่างเดียวอาจบ่งบอกถึงความเกี่ยวข้องของดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านนอกจากนี้ยังมีการศึกษาโดยใช้แบบจำลองคอมพิวเตอร์เพื่อจำลองพลวัตระยะยาวของระบบสุริยะการจำลองเหล่านี้คำนึงถึงปฏิสัมพันธ์แรงโน้มถ่วงระหว่างดวงอาทิตย์ดาวเคราะห์และดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านไปหลายล้านปีเมื่อเปรียบเทียบผลลัพธ์ของการจำลองเหล่านี้กับคุณสมบัติที่สังเกตได้ของระบบสุริยะนักวิทยาศาสตร์สามารถประเมินความน่าจะเป็นและผลกระทบของดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านวงโคจรของดาวเคราะห์ได้การสังเกตการทางดาราศาสตร์ยังให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าอีกด้วยการวัดตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่มีความแม่นยำสูงหรือที่เรียกว่าการวัดทางดาราศาสตร์นั้นดำเนินการมานานหลายร้อยปีด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลทางดาราศาสตร์ในอดีตนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับการเบี่ยงเบี่ยนเล็กน้อยในตำแหน่งของดาวเคราะห์ที่อาจเป็นผลมาจากอิทธิพลแรงโน้มถ่วงของดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านการสังเกตการดังกล่าวเป็นหลักฐานทางอ้อมเกี่ยวกับบทบาทของดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านในการสร้างวงโคจรของดาวเคราะห์นอกจากนี้การศึกษาระบบดาวเคราะห์นอกระบบยังได้ให้หลักฐานเพิ่มเติมอีกด้วยดาวเคราะห์นอกระบบโคจรรอบดาวฤกษ์อื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์และอยู่ภายใต้ปฏิกิริยาแรงโน้มถ่วงกับดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านภายในระบบดาวของพวกมันการสังเกตพลวัตของดาวเคราะห์นอกและสถาปัตยการโคจรได้เผยให้เห็นกรณีของดาวเคราะห์ในวงโคจรประหลาดหรือเอียงที่ไม่สามารถอธิบายได้ครบถ้วนด้วยคุณสมบัติที่ทราบของดาวฤกษ์แม่นี้แสดงให้เห็นว่าดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านหรือการรบกวนจากแรงโน้มถ่วงอื่นๆอาจมีบทบาทในการกำหนดรูปแบบระบบดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้แม้ว่าการสังเกตอิทธิพลของดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านโดยตรงต่อวงโคจรของดาวเคราะห์ยังคงเป็นเรื่องที่ท้าทายการตรวจสอบหลักฐานทางประวัติศาสตร์การจำลองและการสังเกตการจะให้ข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโคจรของดาวฤกษ์ต่อพลวัตของระบบสุริยะและอื่นๆการศึกษาเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนซึ่งกำหนดวงโคจรของดาวเคราะห์และสาขาวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ในวงกว้างผลกระทบของการโคจรผ่านดาวฤกษ์บนระบบดาวเคราะห์นอกระบบเป็นงานวิจัยที่น่าสนใจซึ่งจะตรวจสอบผลที่ตามมาจากปฏิสัมพันธ์
แรงโน้มถ่วงระหว่างดาวฤกษ์กับดาวเคราะห์ที่อยู่ติดกันระบบดาวเคราะห์นอกระบบคือระบบที่มีอยู่นอกระบบสุริยะของเราและประกอบด้วยดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์อื่นที่ไม่ใช่ดวงอาทิตย์ดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านสามารถส่งผลอย่างมากต่อพลวัตและคุณลักษณะของระบบดาวเคราะห์นอกระบบเหล่านี้ผลลัพธ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของการโคจรผ่านดาวฤกษ์ก็คือการรบกวนวงโคจรของดาวเคราะห์นอกระบบที่อาจเกิดขึ้นได้เมื่อดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านเข้าใกล้ระบบดาวเคราะห์นอกระบบแรงดึงดูดของดาวฤกษ์สามารถทำให้เกิดการรบกวนในวงโคจรของดาวเคราะห์ได้การก่อกวนเหล่านี้สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในความยึงศูนย์กลางของวงโคจรความเอียงและแม้แต่ความเสถียรเป็นผลให้ดาวเคราะห์นอกระบบอาจประสบกับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญในเส้นทางรอบดาวฤกษ์แม่ของมันดาวเคราะห์บางดวงอาจถูกดีดออกจากวงโคจรเดิมและกลายเป็นดาวเคราะห์อันธพาลโดยไม่ถูกผูกไว้กับดาวฤกษ์ใดๆในขณะที่ดวงอื่นๆอาจถูกแทนที่ไปยังวงโคจรใหม่ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการอยู่อาศัยและศักยภาพในการดำรงชีวิตความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์นอกระบบยังสามารถได้รับอิทธิพลจากดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การโคจรที่เกิดจากดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมของดาวเคราะห์นอกระบบการเปลี่ยนแปลงระยะห่างจากดาวฤกษ์แม่ความยึงศูนย์กลางและความเอียงสามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิฤดูกาลและความพร้อมของแสงแดดการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อศักยภาพของน้ำที่เป็นของเหลวซึ่งเป็นส่วนประกอบสำคัญสำหรับสิ่งมีชีวิตตามที่เราทราบที่มีอยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์นอกระบบดังนั้นดาวฤกษ์ที่เคลื่อนผ่านอาจมีบทบาทในการกำหนดความสามารถในการอยู่อาศัยของระบบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะการที่ดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านยังส่งผลให้มีดาวเคราะห์อันธพาลแพร่หลายในกาแล็กซีอีกด้วยดาวเคราะห์อันธพาลนั้นเป็นวัตถุที่ลอยอย่างอิสระซึ่งไม่ได้โคจรรอบดาวฤกษ์ใดๆเมื่อดาวฤกษ์ที่ผ่านไปมีอันตรกิริยาโน้มถ่วงกับระบบดาวเคราะห์นอกระบบมันอาจจะรบกวนวงโคจรของดาวเคราะห์บางดวงส่งผลให้พวกมันถูกดีดออกสู่อวกาศระหว่างดวงดาวดาวเคราะห์ที่ถูกผลักออกมาเหล่านี้กลายเป็นดาวเคราะห์อันธพาลท่องไปในกาแล็กซีโดยไม่มีดาวฤกษ์แม่การมีอยู่ของดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านในระบบดาวเคราะห์นอกระบบจึงช่วยเพิ่มโอกาสในการก่อตัวของดาวเคราะห์นอกระบบบ่อได้การศึกษาผลกระทบของดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านระบบดาวเคราะห์นอกระบบเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำความเข้าใจพลวัตและวิวัฒนาการของระบบเหล่านี้ช่วยให้เราเข้าใจช่วงของผลลัพธ์ที่เป็นไปได้และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสามารถในการอยู่อาศัยและความมั่นคงในระยะยาวของดาวเคราะห์นอกระบบด้วยการรวมข้อมูลเชิงสังเกตการจำลองด้วยคอมพิวเตอร์และแบบจำลองทางทฤษฎีเข้าด้วยกันนักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างดวงดาวที่โคจรผ่านและระบบดาวเคราะห์นอกระบบทำให้เราเข้าใจความหลากหลายและความซับซ้อนของระบบดาวเคราะห์ในจักรวาลมากยิ่งขึ้นผลกระทบของการโคจรผ่านดาวฤกษ์ต่อความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์นั้นมีมากมายและหลากหลายแง่มุมการเปลี่ยนแปลงพารามิเตอร์การโคจรของดาวเคราะห์ที่เกิดจากอันตรกิริยากับดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพอากาศสภาพพื้นผิวและศักยภาพของสิ่งมีชีวิตในการกำเนิดและเจริญรุ่งเรืองปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านคือระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์ของมันแรงดึงดูดของดาวฤกษ์ที่ผ่านไปอาจทำให้ดาวเคราะห์ถูกดึงเข้ามาใกล้หรือถูกผลักออกไปจากดาวฤกษ์มากขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิเฉลี่ยและสภาพอากาศโดยรวมเปลี่ยนแปลงไปหากดาวเคราะห์เคลื่อนที่เข้าใกล้ดาวฤกษ์มากขึ้นอาจมีอุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งอาจนำไปสู่ความร้อนจัดและการระเหยของน้ำผิวดินในทางกลับกันหากดาวเคราะห์เคลื่อนออกจากดาวฤกษ์มากขึ้นดาวเคราะห์ดวงนั้นอาจจะเย็นลงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดสภาวะเยือกแข็งและสูญเสียน้ำของเหลวความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความสามารถในการกักเก็บน้ำที่เป็นของเหลวทำให้การเปลี่ยนแปลงระยะวงโคจรเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดศักยภาพในการเป็นที่อยู่อาศัยของดาวเคราะห์ดาวที่โคจรผ่านยังสามารถส่งผลกระทบต่อความเอียงหรือความเอียงของแกนดาวเคราะห์ซึ่งเป็นตัวกำหนดความรุนแรงของการแปรผัน
ตามฤดูกาลการเปลี่ยนแปลงความเอียงของแกนอาจทำให้เกิดการกระจายตัวของแสงอาทิตย์ที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญในละติจูดและฤดูกาลต่างๆความแปรผันเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการไล่ระดับของอุณหภูมิรูปแบบสภาพอากาศและสถิตภาพโดยรวมของภูมิอากาศของโลกการแปรผันของแนวแกนที่มากเกินไปซึ่งเกิดจากการดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านอาจส่งผลให้เกิดฤดูกาลที่รุนแรงทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับสิ่งมีชีวิตในการปรับตัวและดำรงอยู่นอกจากนี้ดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านยังส่งผลต่อสภาพชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์อีกด้วยการเปลี่ยนแปลงวงโคจรของดาวเคราะห์สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการไหลเวียนของบรรยากาศรวมถึงรูปแบบลมและระบบความดันบรรยากาศการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อการกระจายความร้อนและการขนส่งความชื้นภายในชั้นบรรยากาศนอกจากนี้ยังสามารถส่งผลกระทบต่อการก่อตัวของเมฆรูปแบบการตกตะกอนและโอกาสที่จะเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งควบคุมอุณหภูมิของดาวเคราะห์องค์ประกอบและความเสถียรของชั้นบรรยากาศเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ศักยภาพในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสภาพปัจจุบันเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความเสถียรในระยะยาวด้วยดาวที่ผ่านไปสามารถทำให้เกิดการรบกวนในพารามิเตอร์การโคจรที่อาจนำไปสู่การสั่นพ้องของวงโคจรซึ่งแรงโน้มถ่วงระหว่างดาวเคราะห์กับดาวฤกษ์แม้จะประสานกันเสียงสะท้อนของวงโคจรอาจส่งผลให้เกิดการแปรผันอย่างมีนัยสำคัญในวงโคจรของดาวเคราะห์ซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพอากาศที่ไม่เสถียรและทำให้ไม่เอื้ออำนวยต่อสิ่งมีชีวิตในระยะยาวการทำความเข้าใจผลกระทบของดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านต่อความสามารถในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์ต้องใช้แนวทางแบบสาขาวิชาชีพซึ่งผสมผสานการสังเกตทางดาราศาสตร์การสร้างแบบจำลองสภาพภูมิอากาศและชีวโหราศาสตร์ด้วยการศึกษาผลกระทบของดาวฤกษ์ที่โคจรผ่านต่อสภาพอากาศสภาพพื้นผิวและความเสถียรในระยะยาวนักวิทยาศาสตร์สามารถได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับศักยภาพในการอยู่อาศัยของดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะและทำให้เราเข้าใจเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตในการปรากฏและดำรงอยู่ในจักรวาล